ลึกรอบด้านทุกสถานการณ์ข่าวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ในรายการเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก9:30 น.ค่ะช่วงที่2นี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านวรรณรัตน์ศรีสุขใสนะคะในประเด็นเรื่องของว่านายจ้างเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการให้ไปแจ้งความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวนะคะแล้วขณะนี้นะคะท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสรณพรคุณชยานันท์ครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานนะคะค่ะค่ะท่านครับจากตามที่กระทรวงแรงงานเนี่ยมีการเปิดโอกาสให้กับนายจ้างไปแจ้งรายชื่อลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพื่อที่จะขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตอนนี้ผลการดำเนินงานในช่วงแรกที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะมีการไปแจ้งรายชื่อเนี่ยจำนวนมากไหมคะท่านคะครับผมครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าการที่กระทรวงแรงงานนั้นเปิดโอกาสให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าว4สัญชาตินะครับที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนั้นนะครับเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565นะครับที่เป็นนโยบายสำคัญของท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออกกิจการประมงทะเลอุตสาหกรรมก่อสร้างแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการนะครับค่ะทั้งนี้ผู้ที่มาขึ้นทะเบียนได้นั้นจะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับที่ทำงานอยู่กับนายจ้างก่อนที่จะมีมติครม.เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและก็เป็นการขึ้นทะเบียนของแรงงานต่างด้าว4สัญชาตินะครับซึ่งได้แก่ลาวกัมพูชาเมียนมาแล้วก็ครั้งนี้ก็เพิ่มเวียดนามเข้ามานะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีกลุ่มแรงงานต่างด้าว4สัญชาติเนี่ยเข้ามาทำงานแล้วก็มีสถานะไม่ถูกต้องอยู่จำนวนหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ที่ให้นายจ้างมายื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวหรือเนมลิสต์นะฮะกรมการจัดหางานนะครับผ่านระบบการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับครั้งนี้ซึ่งเราให้เวลา15วันนั้นครับปรากฏมีข้อมูลว่านายจ้างนะครับได้มายื่นรายชื่อนี่จำนวนนะครับณปัจจุบันนี้ 723,000 กว่าคนนะครับใน 723,000 กว่าคนนั้นก็เป็นกัมพูชา 126,687 คนค่ะครับค่ะแล้วก็เป็นลาวนี่ 47,259 คนค่ะครับมีเมียนมานี่ 547,383 คนนะครับแล้วก็มีเวียดนาม1,919 คนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยแรงงานกลุ่มเนี้ยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานและก็อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566ครับค่ะและเมื่อถึงกำหนดนี้หากต้องการทำงานต่ออยู่ต่อนะครับก็สามารถยื่นต่อใบอนุญาตทำงานและก็ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุนะครับก็สามารถทำงานต่อได้คราวละ1ปีนะครับครั้งแรกก็จะถึง13กุมภาพันธ์2567นะครับค่ะแล้วก็ครั้งที่2ก็จะถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568ครับท่านโฆษกคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีนายจ้างบางท่านนะคะบางรายที่เกิดความกังวลว่ามีการยื่นบัญชีรายชื่อไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติค่ะแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหาอะไรเกิดตามมามั้ยคะหรือว่าทางด้านนายจ้างเนี่ยจะต้องไปดำเนินการอะไรต่อมั้ยคะครับสำหรับนายจ้างนะครับหากได้ยื่นบัญชีรายชื่อยื่นเนมลิสต์แล้วนะครับค่ะแม้จะยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับลูกจ้างนั้นก็สามารถอยู่แล้วก็ทำงานไปพลางก่อนได้นะครับโดยไม่ต้องกังวลไปอย่างใดนะครับอันนี้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยและก็ประกาศของกระทรวงแรงงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้จนถึงวันที่15ตุลาคม2565นะครับค่ะตรงนี้เพื่อให้นายจ้างดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมนะครับภายใน15ตุลา2565นะครับค่ะทั้งนี้การดำเนินการอนุญาตอนุมัติบัญชีรายชื่อหรือเนมลิสต์นั้นนะครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
ให้กับนายจ้างที่ยื่นบัญชีรายชื่ออยู่นะครับตอนนี้ผมเช็คมาตอนเช้าอ่ะนะครับมีการอนุมัติไปแล้วนี่166,000กว่ารายครับค่ะซึ่งกรมการจัดหางานจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับทั้งนี้ต้องก่อนวันที่15 ตุลาคม 2566นะครับเพื่อให้นายจ้างนั้นสามารถพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมจากระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อนำไปดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมให้ทันตามกำหนดคือเรากำหนดไว้ภายในวันที่15 ตุลาคม 2565ครับก็คือว่าต้องรอให้แบบว่าอนุมัติอะไรมาแล้วเสร็จก็ถึงจะปริ้นตัวใบเปย์อินได้เพื่อที่จะไปชำระใช่ไหมคะถูกต้องครับสามารถปริ้นมาปุ๊บก็สามารถไปชำระเงินได้จะพร้อมชำระเงินก็วันที่พรุ่งนี้ครับวันที่18 ตุลาคม 2568ครับแล้วก็เรื่อยไปจนถึง15 ตุลาคม 2565ก็คือจากเดิมไม่ต้องกังวลครับค่ะจากเดิมก่อนหน้านี้ระหว่างนี้ไม่ผิดกฎหมายเป็นการอนุญาตชั่วคราวครับค่ะค่ะก็คือจากเดิมก่อนหน้านี้ที่จะให้จ่ายเงินได้ในช่วงวันที่16ใช่ไหมฮะแล้วก็คือเลื่อนออกไปเป็นวันที่18เพราะว่าเรื่องของระบบการจ่ายของธนาคารที่จะได้ใช่ครับค่ะใช่ครับตอนนี้ก็มีประมาณ160,000กว่ารายครับที่จะพร้อมไปชำระตั้งแต่วันที่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับค่ะทีนี้แล้วต่อมาอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่2ที่ว่าก็คือต้องปริ้นใบเปย์อินไปชำระทีนี้แล้วช่วงถัดไปลำดับถัดไปเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อคะลำดับถัดไปหลังจากที่ปริ้นใบเปย์อินแล้วนะครับก็ไปชำระเงินที่ธนาคารนะครับเมื่อนายจ้างชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับก็มีการยื่นคำขอนะครับฉบับละ100 บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็900 บาทนะครับหลังจากนั้นธนาคารกรุงไทยก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้างนะครับก็จะออกใบเสร็จให้ตัวนายจ้างเองก็ยื่นคำขอนำหลักฐานตรงนี้ไปยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวก็จะมีแบบนะครับแบบบต.50พร้อมเนี่ยเอกสารประกอบคำขออนุญาตทำงานตามแบบอ.4ค่ะก็ไปยื่นระหว่าง16 สิงหา 2565ถึง15 ตุลา 2565นะครับอันนี้ก็วันนะครับพอยื่นเสร็จก็พิมพ์ใบคำขอออกมาจากระบบนะครับแล้วก็ถือใบคำขอเนี่ยสามารถที่จะทำผ่อนผันทำงานได้ระหว่างฉบับจริงจะออกนะครับต่อจากนั้นคนต่างด้าวก็ใช้ใบรับคำขอเนี่ยครับไปพร้อมกับใบเสร็จเนี่ยไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเนี่ยฮะนะครับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือไปซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขหรือซื้อประกันกับบริษัทเอกชนนะครับนะครับต่อจากนั้นคนต่างด้าวก็ไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์นะครับที่ตม.นะครับแล้วก็มีการตรวจสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพ6 โรคนะครับตรวจที่สาธารณสุขอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะแล้วต่อไปก็เป็นการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนะครับก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามนี้นะครับค่ะท่านโฆษกคะจะต้องปริ้นเป็นเปเปอร์ออกมาอย่างเดียวแบบว่าไม่มีแบบออนไลน์เหมือนตอนที่เข้าไปกรอกลงทะเบียนใช่ไหมคะก่อนหน้านี้อันนี้ปริ้นครับปริ้นต้องปริ้นนะคะติดต่อเป็นระบบออนไลน์แล้วก็ติดต่อก็ปริ้นเป็นเอกสารออกมาค่ะค่ะค่ะตอนนี้ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนค่ะท่านรองปลัดคะเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยสิ่งที่แรงงานต่างด้าวจะสามารถทำได้ในขณะที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยคร่าวๆอ่ะท่านคะที่สำคัญมีอะไรบ้างคะท่านคะแรงงานต่างด้าวก็สามารถทำงานอยู่กับนายจ้างนะครับตามที่ใบอนุญาตออกให้นะครับก็สามารถทำงานได้นะครับตามที่ work permitนะครับตามที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับก็สามารถทำงานได้นะครับตามได้รับอนุญาตนั่นแหละครับค่ะครับซึ่งตอนนี้น่าจะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานก็ตัวเลขตอนนี้ก็ประมาณ 700,000 กว่านะครับที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับก็กระจายอยู่ในประเภทกิจการที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับกิจการประเภทที่ยังขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะพวกเกษตรพวกสินค้าแปรรูปต่างๆอาหารแช่แข็งนะครับพวกนี้พวกก่อสร้างพวกประมงทะเลนะครับค่ะสามารถงานพวกนี้ได้อยู่นะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อดำเนินการต่างๆเสร็จสิ้นแล้วนะคะได้รับอนุญาตให้ทำงานละจนถึงเห็นว่า13 กุมภาพันธ์ปี 66ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าประสงค์ว่าจะทำงานต่อเนี่ยต้องทำยังไงต่อคะก็สามารถต่อใบอนุญาตได้ครับต่อใบอนุญาตตามขั้นตอนนะครับก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะที่นายกก็ต่อได้อยู่ได้คราวละ1 ปีนะครับก็ต่อได้2 คราวนะครับคราวละ1 ปีก็คราวแรกก็13 กุมภาพันธ์ 67ค่ะนะครับคราวถัดไปก็ต่อได้อีกครั้งก็ถึง13 กุมภาพันธ์ 68นั่นตอนนี้อันนี้ก็
ได้ถึง13กุมภาพันธ์2568ครับอ๋อก็คือว่าคราวนึงเนี่ยได้แค่1ปีเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช่ครับตามกฎเนี่ยเขาก็ให้ได้ขอได้2ครั้งว่างั้นใช่ครับใช่ครับแล้วหลังจากนี้จะมีการปรับหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะท่านโฆษกก็ต้องดูสถานการณ์ณตอนนั้นนะครับว่าก่อนจะถึงปี68ก็ต้องดูสถานการณ์ว่ามีการขาดแคลนแรงงานหรือไม่นะครับความต้องการของผู้ประกอบการเป็นยังไงนะครับค่ะดูสถานการณ์ช่วงเวลานั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะช่วงท้ายนี้ค่ะท่านรองปลัดคะมีอะไรฝากถึงนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกลุ่มนี้เพิ่มเติมบ้างคะท่านคะครับก็ฝากเรียนนายจ้างนะครับสถานประกอบการนะครับว่าไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติบัญชีรายชื่อหรือนิมลิสนะครับกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานนั้นเร่งดำเนินการอยู่นะครับเราจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วนะครับค่ะทั้งนี้ที่จากการตรวจสอบข้อมูลการยื่นบัญชีรายชื่อเนมลิสนะครับยังมีนายจ้างสถานประกอบการยังพบว่ามีการพิมพ์ชื่อนะครับอายุหรือข้อมูลอื่นๆที่ยังผิดพลาดอยู่นะครับก็ขอให้นายจ้างสถานประกอบการช่วยตรวจสอบข้อมูลหน่อยนะครับตรวจสอบข้อมูลการยื่นบัญชีรายชื่อเนมลิสให้ถูกต้องในระหว่างที่รอการอนุมัตินะครับทั้งนี้หากพบข้อผิดพลาดนะครับก็ขอให้เร่งดำเนินการติดต่อสอบถามเพื่อแก้ไขข้อมูลนะครับเรามีหมายเลขโทรศัพท์นะครับจะปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับ www.doe.go.th นะครับก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่10กว่าหมายเลขนะครับค่ะนะครับหรือติดต่อไปที่ทาง LINE นะครับถ้าไม่สะดวกโทรศัพท์ก็ทาง LINE นะครับค่ะ DOE Thailand Support นะครับ ID LINE นี่ @523yRALE นะครับ ID line ผมเน้นอีกครั้งนึง @523yRALE นะครับค่ะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10นะครับหรือกดที่สายด่วนกระทรวงแรงงานครับ1506กด2นะครับจะมีเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานจัดล่ามภาษากัมพูชาเมียนมาอังกฤษไปให้บริการตอบข้อซักถามข้อสงสัยต่างๆนะครับก็ขอให้เร่งดำเนินการนะครับครับผมขอบคุณครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงานเป็นอย่างมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ตอบข้อสงสัยแล้วก็ข้อกังวลใจของนายจ้างนะคะว่าจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างหลังจากนี้ขอบพระคุณนะคะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรรณรัตน์ศรีสุขใสรองปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงานค่ะค่ะท่านก็ตอบข้อสงสัยเคลียร์นะค่ะค่ะก็ไม่ต้องกังวลนะคะถึงไปแจ้งอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ปริ้นไปอินมาแล้วก็ไปจ่ายค่าทำนงทำเนียมให้เรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนปริ้นกระดาษออกมาให้เรียบร้อยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่าทำเนียมเนี่ยเรื่องของใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวค่ะเขาจะให้ไปจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะนะคะในเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยชำระฉบับละ900บาทที่เป็นหลักฐานของแรงงานต่างด้าวซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะให้จ่ายกันตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่16นะคะแต่ว่าเขามีการปรับปรุงค่ะช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทยเนี่ยให้สมูทให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เลยเลื่อนว่าให้ไปจ่ายในวันที่18สิงหาคมก็คือในวันพรุ่งนี้แล้วสามารถที่จะถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับการคอนเฟิร์มในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปริ้นในส่วนของใบเปย์อินที่จะไปจ่ายเงินเนี่ยในวันนี้ได้แล้วค่ะก็ใครถ้ายังแบบติดข้อข้องใจนะคะก็โทรไปที่สายด่วนได้เลยนะคะสำนักงานจัดหางานนะคะสายด่วนกรมการจัดหางานก็1694นะคะหรือว่าโทรไปที่สายด่วนกระทรวงแรงงานก็ได้นะคะ1506กด2ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามข่าวกันต่อค่ะ